เปิดภาพชัดๆวักเนอร์สุดโหดงัดปืนใหญ่ถล่มสะพานใกล้อตเตมอฟพังทลายตัดทางส่งกระสุนอบพยพทหารจากกรณีที่เมื่อวานนี้16พฤษภาคม66เว็บไซต์ท็อปคอรได้รายงานว่าปืนใหญ่ของ PMC วักเนอร์ทำลายสะพานในบริเวณใกล้เคียงของอตเตมอฟ PMC วักเนอร์ยังคงโจมตีพื้นที่ป้อมปราการสุดท้ายของกองทัพยูเครนในอตเตมอฟขณะน,นี้พื้นที่ในเมืองมากกว่า1ตารางครึ่งกิโลเมตรยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพยูเครนพื้นที่ที่มีป้อมปราการมากที่ ที่สุดในตะวันตกของอัตมอฟก็คือจีเนสโตตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยรสยัสเซียศัตรูไม่มีสถานที่เพื่อจะตั้งหลักได้จึงถูกบังคับให้ลาถอยในขณะเดียวกันการต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปไม่เพียงแต่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่ายังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของอัตมอฟพีเอ็มซีวักเนอร์แม้จะขาดแคลนกระสุนแต่ก็ยังคงโจมตีด้วยปืนใหญ่ในการสื่อสารของกองทัพยูเครนกลุ่มวักเนอร์ได้ทําลายสะพานซึ่งมีภาพที่บันทึกไว้ในคลิปวิดีโอหน่วยยูเครนได้รับกําลังเสริมและกระสุน ผ่านทางสะพานแห่งนี้และยังคาดว่าจะใช้เป็นสถานที่ที่อบพยพผู้บาดเจ็บด,ด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะปืนใหญ่ทําลายสะพานโดยการยิงที่แม่นยําซึ่งจะทําให้สถานการณ์วิกฤตเกิดขึ้นในยูเครนในอติมอฟซับซ้อนขึ้นหากขาดกระสุนและการอบพยพผู้บาดเจ็บเป็นไปไม่ได้ก็จะไม่สามารถป้องกันเมืองเอาไว้ได้นานแม้ว่าในบางครั้งกองทัพยูเครนจะยังคงสามารถต้านทานได้แต่อย่างไรก็เป็นเพียงการชะลอของการปลดปล่อยเมืองออกไปเพียงเล็กน้อยเท่า แต่จะไม่สามารถหยุดยั้งสถานการณ์ได้อย่างใดโดยผู้ก่อตั้ง PMC Wagner ของรัสเซียเยฟจินีปิโกชินเยี่ยมชมตำแหน่งขั้นสูงของเครื่องบินโจมตีของรัสเซียในพื้นที่อาคารที่ได้รับการปลดปล่อยซึ่งมีป้อมปราการ Gnesto นายอาเดมอฟการบุกโจมตีอาคารหลายชั้นซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายที่หลงเหลือทหารยูเครนอยู่ก็คือพื้นที่ที่มีป้อมปราการ Gnesto และถูกควบคุมโดยเครื่องบินรบของรัสเซียแล้วศัตรูไม่มีที่ซ่อนดังนั้นตอนนี้พวกเขากำลังล่าถอยไปยังพื้นที่ที่มีป้อม ปะการถัดไปชื่อว่าโดมิโนซึ่งตั้งอยู่บนถนนยูบิลเลนยาในขณะน,นี้พื้นที่ของ ov, อาร์เมอฟ1.59ตารางกิโลเมตรยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพยูเครนตอนนี้นักสู้ของ PMC วักเนอร์กำลังกวาดล้างป้อมปราการของศัตรู2แห่งหนึ่งในนั้นตั้งอยู่บนถนนยูบิลเลนยาส่วนอีกแห่งเรียกว่าทีทีสตั้งอยู่ระหว่างถนนทีชายชคอฟสกี้และคอซานนอฟสกีในการต่อสู้เพื่อชิงอาคารสูงทางตะวันตกของอาร์เมอฟเครื่องบิน ทีของวักเนอร์ก็ได้ทำลายทาหารรับจ้างอีกคนจากสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเป็นนิโคลัสนิเมอร์ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันร่างของเขาจะถูกส่งไปยังฝ่ายยูเครนเพื่อส่งไปยังสหรัฐอเมริกา